คือผมว่าคุณประยุทธ์ยังไม่เข้าใจว่าต่อให้คุณประยุทธ์ไม่ได้ไปทำเนี่ยคุณประยุทธ์เกิดขึ้นมาจากความเน่าเหม็นของสิ่งเหล่านี้งอกงามได้ท่ามกลางความเน่าเหม็นคนเหล่านี้และคนเหล่านี้หรือเปล่าที่อุ้มชูทำให้พลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้างว่าเป็นตัวเป็นคนดีแต่ว่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรอบตัวอย่างแบบโอ้โหมโหฬารเนี่ยพี่เก๋คุณจะอ้างรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องวิปริตตลกมากเพราะคุณอยู่ในอำนาจมาตลอด 8-9 ปีเนี่ยแล้วคุณให้คนเหล่านี้มาล้อมตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะบอกคุณเป็นคนดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่มันแปลกแล้วนะแล้วกลับไปที่ประเด็นแรกของอาจารย์พิษเลยถ้าคุณไม่เกี่ยวจริงคุณก็โคตรโง่เลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ไหมคือเป็นทั้งนายกเป็นทั้งคนที่ดูแลเรื่องฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมดูกองทัพก็เป็นอะไรนะประธานกตร. อีกคือเรียกว่าทุกหน่วยงานอ่ะคุณเป็นประธานบอร์ดแข่งทุกที่อ่ะคุณก็รู้ทั้งหมดถูกป่ะไม่อับไม่อายเออไม่รู้จะว่ายังไงทำงานไม่เป็นไม่เท่าไรเนี่ยเขาใช้คำถูกแล้วที่เป็นปรสิตเนี่ยปรสิตกินเมืองแต่ก็ไม่นับว่าตัวเขาเองเขาเป็นไงแต่ว่ามันเกาะมันเป็นชั้นๆน่ะดูดกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นใช้สับพินโอหลิงก็เรียกว่าเลี้ยเต็มคอร์รัปต์คอร์รัปต์ไปเรื่อยๆไปถึงประชาชนเหลือแต่ไม้ใช่ไหมใช่ครับทรงเอครับสวทรงเออันนี้พูดตรงๆนะพี่บอกไม่รับรู้ไม่ได้ไอ้เรื่องที่แล้วเนี่ยยังง่อมแง่มได้ว่ามันเป็นเรื่องทำกันข้างในอย่างง้นอย่างนี้แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพรรคที่คุณประยุทธ์จะไปอยู่และที่สำคัญเขาอยู่ในอำนาจได้เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งใช่ขึ้นมาเป็นสวถูกไหมคุณจะไม่ตรวจเนี่ยสวเอาอ่างคนนี้นะฮะเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยอยู่บริษัทอลัวกรุ๊ปแล้วจะอ้างว่าไม่ยุ่งกับบริษัทนี้แล้วปรากฏว่าโอ้โหคุณรังสิมันรวมก็ให้ดูเอกสารชัดเจนลายต่างๆครบเซตว่ายังอยู่เบื้องหลังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่ดินที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกล่ะใช่ไหมครับนะอย่าลืมนะครับว่าคุณสวทรงเอกพวกนี้นะครับถูกคัดเลือกมาโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่หรือครับใช่ใช่ไหมชัดชัดเป็นสวแล้วไม่พอพี่เก๋อย่างน้อยแกตอนทุนมินรัตถูกจับเนี่ยก็มีการโยงถึงแกถูกไหมพลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกว่าอะไรนะมีหมายออกตอนเช้าแล้วยกเลิกหมายตอนบ่ายแต่ในขณะเดียวกันคุณยังให้คนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องที่มันร้ายแรงขนาดนี้เนี่ยยังลอยหน้าลอยตาเป็นสวต่อไปยังคงที่จะใช้ที่ดินของเขาในการทำพรรคของตัวเองอีกเฮ้ยอันนี้มันชักยังไงแล้วนะถูกไหมเพราะถ้าคุณรู้ว่ามันคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเอาเขาเรียกว่าผลักให้ห่างก่อนนะถูกไหมแต่นี่กลับกลายเป็นว่าเหมือนทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็วิธีการออกมาตอบโต้โดยคุณธนากรก็คือสัญญาเช่านั้นถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นไงใช่ถูกไหมแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่มียาเสพติดแล้วเครือข่ายยาเสพติดที่มันเกี่ยวข้องกันตรงนี้หมายความว่ายังไงลองฟังคุณไม่ได้อธิบายเรื่องกระบวนการยาเสพติดในตรงนี้ด้วยอ่ะผมฟังในคลิปแล้วผมตกใจมากนะมันไม่ได้แค่นี้ด้วยมันมีเครือข่ายตำรวจผู้พิพากษาเกี่ยวข้องกันหมดอายการโอ้โหที่บอกว่าไปอะไรนะไปเรื่องของเวลาที่จะเอกสารอะไรต่างๆอ่ะใช่ๆแต่ว่ามันมีหมายความว่าสั่งให้ไปจับแล้วถอนบอกว่าไม่รู้เรื่องหรือว่าเขาเป็นบุคคลพิเศษอะไรเงี้ยต้องแบบ handle with care ครับงงมากทัศนคติแบบที่มีปัญหาแบบนี้มันก็ส่งผลทำให้ไอ้ความเหลื่อมล้ำแบบนี้เกิดแล้วมีคนเตือนกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่ทำเจ้าสัวประชารัฐใช่ไหมทำโครงการประชารัฐประชารัฐที่เป็นประชารัฐจังหวัดต่างๆถูกป่ะเจ๊งหมดเจ๊งหมดแล้วก็ยังไงต่อก็มาเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐแทนไงฮะเสร็จแล้วก็มาเป็นบัตรประชารัฐที่ให้คนรูดเงินแล้วก็นั่นเข้ากระเป๋าเจ้าสัวและที่สำคัญคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอดระยะเวลา8ปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยล่มจมแค่ไหนคนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ขณะที่คนกลุ่มที่พุ่งกงนะเป็นสายเจ้าสัวที่อยู่ใกล้ชิดองคาพยพของท่านกับรวยเอาและไม่ใช่เท่า2เท่าด้วยเนี่ยท่านจะอธิบายไปดูความมั่งคั่งของคนที่อยู่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์รอบข้างหรือเจ้าสัวที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสนับสนุนเนี่ยเขารวยเท่าไหร่แต่ที่อาจารย์วิโรจน์พูดถึงเนี่ยคนเหล่านี้เขาเอาความมั่งคั่งแผ่กลับไปยังประชาชนหรือเข้าไปลงทุนในต่างประเทศถามเหมือนสิว่าเจ้าสัวเหล่านี้
เงินของเขา reinvest ในประเทศไทยไม่ได้เท่ากับที่เขาเงินนั้นไปลงทุนในต่างประเทศน้อยมากนะพี่เจใช่ไหมที่ reinvest ในประเทศไทยเขาขยายปีกไปซะด้วยซ้ำไปทำห้างกันในอาเซียนใช่ไหมทำสะดวกซื้อกันในอาเซียนซูเปอร์เมกาสโตร์เอาไปซื้อห้างในต่างประเทศก็มีสารพัดสารเพเลยทีนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหรอกแต่ปัญหาคือว่าคุณทำให้เงื่อนไขบางอย่างในเศรษฐกิจไทยมันไม่เติบโตจนขนาดพวกเจ้าสัวที่คุณไปช่วยเนี่ยยังไม่อยากจะลงทุนเลยพี่เก๋นักทุนต่างชาติก็ยังไม่เข้ามาเลยตีปี๊บแต่คำขอคำลงทุนจริงเนี่ยไม่เคยถึงสักทีอย่างเงี้ยนะฮะและยังคงอ้างได้ว่าผมที่คุณพูดมาผมทำหมดแล้วแต่ผลมันยังไม่เกิดรัฐบาลอื่นๆอยู่สั้นกว่าคุณทำแล้วผลยังเกิดงั้นคุณควรจะต้องประเมินตัวได้แล้วนะว่าเป็นคนไม่ได้มีศักยภาพนะครับในการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ดีพอแล้วพูดตรงคนรอบข้างคุณเนี่ยไม่มีใครมีความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจได้เลยไล่ตั้งแต่คุณอาคมก็ทำงานเป็นเหมือนระบบเป็นข้าราชการเลยใช่ไหมรองนายกด้านเศรษฐกิจของคุณคุณสุพัฒนพงศ์นี่คือรัฐมนตรีปตท.ถ้าไม่ใช่เรื่องปตท.ไม่สนเรื่องพลังงานคุณก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในการแก้ไขพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมันนั้นไม่ต้องสนใจอยู่แล้วนะฮะคุณจุรินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอะไรเอาของแพงๆมาขายถูกๆนิดนึงแล้วก็บอกว่าได้ทำแล้วทำรถพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรัฐมนตรีและที่สำคัญคือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนสวัสดิการประชาชนรัฐมนตรีพมนะประชาธิปัตย์ทำอะไรบ้างครับโลกลืมอ่ะโลกลืมไปเลยไม่มีอะไรเลยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ทำให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในเวทีต่างประเทศหรือไม่ไม่อ้าวพี่คุยแต่กับทูตประเทศเผด็จการทั้งนั้นน่ะทูตประชาธิปไตยไม่ค่อยอยากคุยด้วยรัฐมนตรีศึกษาที่เราคุยสัปดาห์ก่อนเป็นไงฮะอยู่ดีก็มาเรื่องแบบประวัติศาสตร์ตรงผมแรงเข้าไปคือรัฐมนตรีแต่ละคนแบบงงมากอ่ะและนี่คือปัญหาจากการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์พูดตรงนะพี่เก๋ที่ไม่ตามไม่ดูใช่ไหมไม่สนใจถึงประสิทธิผลของตัวนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลเลยขออย่างเดียวยกมือให้ผมเป็นนายกต่อสรุปว่าโดยที่พวกคุณจะไปทำอะไรผมรักชาติบ้านเมืองผมรักชาติบ้านเมืองแต่ว่าผมไม่ทำงานไม่เป็น